ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Price นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก 0.22% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.39% แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดบวก 0.93% นะครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่6ในวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นปิดที่ระดับสูงที่สุดในรอบ15เดือนโดยตลาดนั้นได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินขณะที่นักทุนก็จับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายในตลาดนะครับเป็นไปอย่างซบเซาเนื่องจากตลาดขาดปัจจัยชี้นำในการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงงดเว้นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินหรือที่เรียกกันว่า blackout period ก่อนที่เฟดนั้นจะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่25-26กรกฎาคมนี้ครับนักทุนนั้นก็ยังคงให้น้ำหนักมากกว่า 90% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.25-5.50% ครับในส่วนของตัวตลาดนะครับโดยภาพรวมจากที่นักทุนเห็นกราฟนะครับก็ยังคงอยู่ในเทรนด์ฝั่งขาขึ้นนะแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปทำไฮใหม่ก็ตามครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบครับปิดตัวเข้าสู่แดนลบนะฮะร่วง 1.27 เหรียญกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวชุดดีมานด์ครับสัญญาณน้ำมันดิบเวลเทอร์ WTI ตลาดนิวยอร์กนั้นปิดร่วงลงในวันจันทร์หลังจากมีรายงานว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาสที่2ประจำปี2566ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่อันดับ2ของโลกสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือว่า NBS นะครับก็รายงานเมื่อวานนี้ว่าตัวเลข GDP ในประเทศจีนประจำไตรมาสที่2นั้นขยายตัวเพียงแค่ 6.3% เมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัว 7.3% โดยเศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ซบเซาทั้งภายในประเทศและก็ภายนอกประเทศครับนอกจากนี้อัตราว่างงานในกลุ่มประชากรของจีนที่อยู่ในวัย 16-24 ปีก็กลับพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 21.3% ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่จีนได้มีการเปิดเผยตัวเลข GDP ที่ต่ำกว่าคาดแล้วนักวิเคราะห์ของ JP Morgan ก็เลยได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนประจำปี2566ลงสู่ระดับ 5% จากของเดิมที่ 5.5% ครับทุกท่านตัวนี้เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาทองคำปิดท้ายกันนะครับปิดลบ8เหรียญนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังราคาทองคำพุ่งแรงนะครับตรงนี้ก็เลยส่งผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวอ่อนค่าไปท่าทางของนายนาอีมอัสลามนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัทนะครับผม Capital Markets ได้คาดการว่าสัญญาทองคำนั้นมีแนวโน้มอ่อนแรงลงจนกว่านักทุนจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายเดือนนี้นี่คือข่าวที่เราได้นำมาสรุปทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ